ครับผมวันนี้ในเจน Channel นะครับนะจะพาทุกคนนะครับนะไปอัปเดตแหล่งธรณีวิทยาซากปลาโบราณภูน้ำจั่นนะครับวันนี้มาทางลัดครับพี่น้องทางลัดเหมือนกันจะคุกคานจักหน่อยครับเดี๋ยวไปอัปเดตถนนหนทางนะครับสถานที่จอดรถอะไรต่างๆนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนนะครับนะจากคลิปที่แล้วที่เราถ่ายทำไปให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้มาทางลัดครับผมก็จะผ่านลัดเลาะตามทุ่งนาแบบนี้นะครับลูกเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ใช่ทางหลักนะครับทางหลักจะเป็นอีกทางหนึ่งเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะใกล้แล้วครับทุกคนนี่เห็นไกลๆนะครับนอนแล้วครับพี่น้องนี่ทางถนนลาดยางนะครับนะที่เรามาถ่ายครั้งก่อนนะครับนะเขากำลังก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็มีไฟมีห้องน้ำมีอะไรอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวนะครับนะที่มาเที่ยวชมแหล่งธรณีวิทยาภูน้ำจั่นนะครับนี่ครับไฟเดี๋ยวตอนค่ำๆอีกสักหน่อยนะครับนะไฟก็จะติดนะครับนะเพราะว่าเขาติดแบบแผงโซลาร์เซลล์นะครับสะดวกสบายมากนะครับนะที่จอดรถเยอะมากห้องน้ำต่างๆสะดวกสบายนะครับธรรมชาติงดงามจริงๆนะครับนี่ครับอันนี้ห้องน้ำครับก็มีไฟโซลาร์เซลล์นะครับนี่ครับป้ายทาอิกทิสนะครับภูน้ำจั่นครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมมาถึงแล้วนะครับเราจะเดินเข้าไปข้างในนะครับรอบหนึ่งมาข้างนี้จะเขียวชอุ่มนะครับสวยงามธรรมชาตินะครับตอนนี้หน้าฝนนะครับนะตอนเรามาครั้งที่แล้วนะครับนะเป็นหน้าแล้งตอนนี้หน้าฝนนะครับนะก็จะบรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งก็สวยไม่แพ้กันนะครับนี่บรรยากาศตรงนี้สวยมากๆนะครับถ้าฝนตกก็จะมีน้ำตกลงมาตรงนี้นะครับนะแต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกเราอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างในนะครับมาดูอีกรอบนึงนะครับเนี่ยครับแหล่งเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาซากปลาโบราณภูน้ำจั่นจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสังกัดกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับนะที่เคยถ่ายทำให้ทุกท่านได้ดูมาแล้วนะครับครับผม
นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพระอาจารย์ศักดานะครับนะวัดโพธิ์วิมานนะครับนะที่มาเปิดป่าตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีนักธรณีวิทยาชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับนะที่มาขุดค้นพบณตรงนี้นะครับแหล่งผู้น้ำจั่นก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีโมเดลให้ทุกท่านได้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งจำลองนะครับนะที่ทรัพยากรธรณีวิทยาได้นำมาให้ดูนะครับนี่ครับเป็นซากปลาโบราณนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาดูได้นะครับนะก็จะมีประวัติต่างๆนะครับนะซึ่งเคยถ่ายไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วลองไปอ่านดูได้นะครับอันนี้เป็นห้วงเวลาภูน้ำจั่นนะครับนะตั้งแต่ปี41นะครับที่มีการขุดค้นพบนะครับลักษณะจริงๆนะครับนะที่เป็นรูปถ่ายก็จะประมาณนี้นะครับนะก็จะเป็นปลาโบราณนะครับนะเกล็ดก็จะมีความมันวาวนะครับนะเป็นสีนิลนะครับนะสวยงามมากๆนะครับนี่ครับเป็นพระอาจารย์ที่มาขุดค้นนะครับนี่ครับซากดึกดำบรรพ์นี้นะครับนะก็จะจัดไว้ข้างในพิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะครับนะซึ่งอยู่ที่แหล่งขุดค้นพบภูน้ำจั่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนะที่ว่าทำไมชื่อภูน้ำจั่นนะครับนี่ครับนะแหล่งปลาโบราณนะครับซากดึกดำบรรพ์ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชื่อนะครับนะปลาที่ขุดค้นพบนะครับนะชื่อไทยอิกทิสพุทธบุตรแอนซิสนะครับนะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่นะครับนะแล้วก็อีสานอิกทิสพาราทิสนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเป็นปลาโบราณนะครับนี่ครับลักษณะปลานะครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือแต่ก่อนนะครับนะเขาบอกว่าตรงนี้นะครับนะเป็นแม่น้ำหรือว่าท้องทะเลมาก่อนนะครับนะเมื่อเปลือกโลกนะครับนะเคลื่อนตัวนะครับนะก็จะยกเป็นภูเขาแล้วก็นะซากปลาโบราณเหล่านี้ก็จะนะอยู่บนภูเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดๆนะครับนะจากที่ขุดค้นพบนะครับนะทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับนี้นะครับไปเราเคยดูมาแล้วเนาะรอบหนึ่งในจำลองจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนมากๆนะครับก็เห็นของจริงนะครับนะของจริงจะไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์พิพิธภัณฑ์ภูกุ้มข้าวนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่ครับลักษณะปลาปลาก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้จำลองในลักษณะแนวนูนนะครับมีหลายแบบนะครับเนี่ยก็จะมีการจำลองหินต่างๆนะครับนะที่ขุดค้นพบนะครับในที่แห่งนี้นะครับนะว่าเป็นหินยุคไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินแอนดีไซน์นะครับนี่ครับนะลักษณะการขุดของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะขุดแบบนี้นะครับของนักธรณีวิทยาอันนี้ก็กลุ่มนะครับนะที่มาขุดค้นนะครับเนี่ยครับอาจารย์ก็จะมีนักธรณีวิทยาหลายๆภาคส่วนนะครับนะที่เข้ามาดูนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำจั่นกันดีกว่านะครับทุกคนทำไมเรียกว่าภูน้ำจั่นตรงนี้นะครับนะมันมีที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับว่าน้ำจั่นคืออะไรภูน้ำจั่นคืออะไรนะครับอันนี้ทางเข้ามานะครับนะที่เรามาปีที่แล้วครับมันเป็นทางถนนลูกรังอยู่เลยนะครับนะที่เขากำลังจะสร้างถนนใหม่นะครับนี่ครับไฟอะไรก็ทำดีมากๆ
ก็มีภูนะครับนี้เราจะย้อนกลับไปนะครับและที่เราเคยมาครั้งที่แล้วนะครับที่เราเห็นก็คืออยู่ตรงโน้นนะครับแต่งทาโบราณทางไปนะครับป้ายทางเข้าจะเป็นแบบนี้นะครับสีน้ำเงินอันนี้ก็ทางนะครับซึ่งทางนี้แบบสวยมากนะครับวิวทุ่งนาเนาะเข้ามาก็จะมีป้ายบอกนะครับนะซากปลาโบราณแล้วก็เลี้ยวนี่ทางกลับนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับที่ไปที่มาของคำว่าภูน้ำจั่นน้ำจั่นก็คืออันนี้ครับพี่น้องคือน้ำมันจะไหลตลอดเวลาภาษาบูไทยเขาเรียกว่าน้ำจั่นน้ำจั่นก็คือการไหลไม่หยุดนะครับอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาของคำว่าภูน้ำจั่นนะครับนะเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับนะแล้วก็เป็นเทือกเขาเดียวกันก็เลยเรียกว่าภูน้ำจั่นนะครับน้ำตรงนี้ก็คือจะไหลตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหน้าฝนตลอดนะครับนะไม่มีหยุดนะครับอันนี้ถ่ายทำให้ทุกคนได้ดูนะครับมารยาทเด้อ